งครามเก้าทัพถ้ากำลังพลที่ไหนแม่ทัพที่ไหนทำการย่อหย่อนในคราวนั้นก็ได้รับพระอาญาอย่างเช่นทรงหน่วยไปตีตัดเสบียงด้านหลังของกองทัพพม่าหรือเป็นสงครามแบบกองโจรตามที่จอมทัพทรงวางแผนยุทธศาสตร์ไว้แต่พระยาเพชรบุรีได้ทำการย่อหย่อนสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถก็ลงพระยาให้ประหารชีวิตและในครั้งนั้นเราก็ได้วีรบุรุษขึ้นมาแทนถือกันได้ว่าเป็นบิดาของการรบแบบกองโจรหรือกอริล่าวอร์แฟร์คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าขุนเนรซึ่งวังของท่านตอนนี้อยู่ตรงท่าพรานนกนั่นแหละครับขึ้นมาสักหน่อยทางซ้ายมือนั่นก็คือวังของท่านเดิมแต่พระเอิญไม่มีโอรสธิดา ก็เลยไม่มีผู้ที่จะสืบเชื้อสายมามีแต่ชื่อนามของพระองค์ท่านเท่านั้นที่ยังอยู่ในประวัติศาสตร์และก็อีกแห่งหนึ่งคือเขื่อนที่เมืองกาญเขื่อนศรีนครินทร์นั้นเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าเขื่อนเจ้าเนรเพราะบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่พระองค์เจ้าขุนเนรได้คุมกำลังของกองโจรตัดตีเสบียงพม่าคือมีการก่อกวนทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นวางยาเบื่อในบ่อน้ำตัดตีเสบียงให้พม่าอดอาหารจนในที่สุดก็อ่อนแรงไปถึงกับแม่ทัพพม่าร้องบอกว่าให้มารบกันซึ่งหน้าดีกว่าเพราะทำแบบนี้ทำให้เราอดตายอย่างนี้แล้วจะมารบสู้กันได้ยังไงทางเราก็บอกว่าไอ้รบสู้กันซึ่งหน้าน่ะคนไทยไม่เคยคลาดที่จะไปปะทะรบกันซึ่งหน้าแต่จำนวนเนี่ยมันผิดกันเหลือเกินมีอย่างที่ไหนจำนวนมากกว่าถึง4เท่าแล้วก็จะมาชวนรบกันซึ่งหน้า4รุม1เนี่ยมันยุติธรรมแล้วหรือโดนเข้าแบบนี้พม่าก็อดอาหารจนกระทั่งอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่มีกำลังที่จะรบในที่สุดก็ถูกกองทัพไทยตีแตกพ่ายไปในครั้งนั้นแหละเป็นการทำอย่างสะใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าตามตีออกไปจนนอกพระราชอาณาเขตและนับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีพม่าล่วงล้ำเข้ามาทางเมืองการจนกระทั่งถึงบัดนี้นั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เปรียบเหมือนกับการรบทัพจับศึกผมได้รับจดหมายจากคุณสรสันแพ่งสภาซึ่งท่านผู้นี้จะเรียกว่าเป็นนักประวัติศาสตร์เฉลยศักดิ์ก็ได้ท่านเป็นผู้ที่เกิดร่วมสมัยเดียวกับผมแต่ท่านอาวุโสกว่าคือเป็นรุ่นพี่ว่างั้นเถอะคือเป็นรุ่นของผู้การถาวรพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ความทรงจำของท่านตลอดจนบันทึกเรื่องราวในสมัยก่อนตลอดจนเอกสารอ้างอิงท่านมีอยู่พร้อมแม้กระทั่งเรื่องน้ำท่วมที่ท่านได้ยินผมพูดในวิทยุผมก็พูดแต่สิ่งที่ประสบกับตัวผมไม่ได้พูดถึงว่าวันไหนน้ำท่วมน้ำเริ่มบ่าเข้ามาตั้งแต่วันไหนผมก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้จะเอาอะไรกับคนอายุ16 17ครับในตอนนั้นน้ำท่วมมาก็ยิ่งสนุกสิครับยิ่งน้ำท่วมขนาดเมตร50เราก็พายเรือไป
ที่ตรงไหนมีสาวๆเขาพายมาเราก็เข้าไปกระแซะตามธรรมดาไอ้หนุ่มหัวใสนะมันก็สนุกไปอย่างนั้นไม่เหมือนกับท่านพี่ซึ่งได้เป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็ได้บันทึกอะไรต่ออะไรเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างกับนึกว่าต่อไปภายหน้าจะได้เอามาเล่าให้อนุชนรุ่นหลังฟังท่านบอกมาว่าอย่างนี้ครับท่านบอกเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เวลาที่ผ่านมานั้น53ปีแล้วยุคนั้นแม่น้ำทุกสายยังเปลือยยังไม่มีเขื่อนชะลอการไหลที่รุนแรงของน้ำปริมาณมหาศาลเราขาดหรือไม่มีเลยก็ได้คืออุปกรณ์และเครื่องมือทางอุทกวิทยาการอุตุนิยมวิทยายังไม่มีประสิทธิภาพสูงพอการข่าวสารก็แทบจะสิ้นหวังเพราะว่าเรากำลังอยู่ในภาวะสงครามญี่ปุ่นบุกได้ 7-8 เดือนทุกอย่างขาดแคลนจำกัดจำเขียในตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามาขี่หลังอยู่คนกรุงเทพกว่าจะรู้ว่าเชียงใหม่มีระดับน้ำท่วมสูงถึงเอวเข้าไปแล้วแถวในเวียงเมื่อน้ำลดไหลมาท่วมตากท่วมกำแพงเพชรแล้วอย่างนี้แหละครับอุปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพูดได้เลยว่าไม่มีอะไรนอกจากเรือพายเรือแจวยุคนั้นลำบากยากเข็นน้ำตากระเซ็นปานใดก็รู้กันเฉพาะในท้องที่นั้นๆเท่านั้นไม่มีการแพร่ภาพออกเสียงทันทีทันควันอย่างยุคโลกาภิวัตน์นี้ยังไม่มีโอกาสแสดงแฟชั่นเครื่องแต่งกายแฟชั่นทรงผมลุยน้ำท่วมเรารู้ปริมาณน้ำแต่เพียงว่าที่นั่นที่นี่น้ำท่วมถึงเอวหรือท่วมจะมิดหัวอยู่แล้วหรือระดับน้ำขึ้นสูงกว่าธรณีหน้าต่างบ้านชั้นล่างหรือในทุ่งนาราษฎรบ้านราษฎรนั้นโผล่แต่หลังคาทำนองนี้หนังสือพิมพ์จะทำข่าวละเอียดก็ไม่ได้เพราะว่ากระดาษขาดแคลนแพงปานทองคำวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการแถลงก็ทำนองเดียวกับที่ว่ามาจะให้รู้ว่าปริมาณน้ำกี่หมื่นกี่แสนลูกบาศก์เมตรกำลังเคลื่อนตัวจากพื้นที่นี้ไปหาพื้นที่โน้นหรือไร่นาพินาศไปเท่าไหร่เสียหายเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ได้หรอกครับข่าวเด่นก็จะมีแต่ว่าบรรดาท่านท่านละออกไปตรวจภาวะน้ำท่วมรัฐบาลกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลืออยู่น้ำท่วมครั้งนั้นสาหัสสากรรจ์นักกรุงเทพและจังหวัดโดยรอบน้ำทรงตัวอยู่เป็นเดือนๆต้องใช้เรือในแทบทุกถนนระดับน้ำวัดที่ลานพระบรมรูปทรงม้า1เมตร50แล้วก็ปริมาณน้ำที่มาจากเหนือนั้นจะมากมายแค่ไหนลองคิดดูในสมัยนั้นเป็นการขาดแคลนเรื่องอาหารเสบียงกลางครั้งโน้นสงครามคือญี่ปุ่นบุกเข้ามาพรางไฟมันขาดแคลนไปซะทุกอย่างคนสมัยใหม่นี้น่าจะรู้บ้างถึงยุคที่ผ่านมาพืชผักไก่เป็ดปลาปูหมูเนื้อหายไปหมดการข่าวสารกำลังอยู่ในภาวะย่ำแย่จึงไม่ใครรู้กันว่าความสูญเสียครั้งนั้นมหาศาลเพียงไหนพอสงครามสงบก็หันไปสนใจเรื่องใหม่กันคุณสรสันบอกมาว่าปี2485เนี่ยนะครับตอนที่ญี่ปุ่นจุดชนวนพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ทางสัมพันธมิตรก็มาโจมตีทางอากาศผู้คนก็อพยพหนีระเบิด
พอการโจมตีทางอากาศในตอนนั้นนะครับค่อยห่างมาผู้คนที่อพยพหนีระเบิดก็ทยอยกลับเข้ากรุงเทพสถานศึกษาเปิดสอนได้ปลายเดือนมิถุนายนคนไทยตอนนั้นปรับสภาพจิตใจให้รับสภาพแวดล้อมใหม่ปรับการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องอยู่ร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นตามที่รัฐบาลต้องการไอ้จะหนีไปไหนนะไม่มีทางหรอกเพราะมันสุดแผ่นดินซะแล้วในต้นปีของสงครามมีการกระชับจะให้มีขบวนการใต้ดินมีการกระซิบครับจะให้มีขบวนการใต้ดินต่อต้านญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ออกจะเลื่อนลอยเพราะรัฐบาลเข้าสู่วงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาสุดตัวซะแล้วสงครามกำลังร้อนจัดบ้านช่องห้องหอจะถูกระเบิดพินาศเมื่อไรก็ไม่รู้ญี่ปุ่นกำลังพยองขนองปืนจะยึดเอาอะไรก็ย่อมได้กำลังนั้นเหนือกว่าเรามากนะวันที่14กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีงานเลี้ยงฉลองตามธรรมเนียมที่คุณสรสันเอามาเล่าก็เพราะมีประเด็นน่าคิดคือบริวารที่หวังลาภยศทางลัดกลุ่มหนึ่งแอบไปเสนอให้รัฐบาลประกาศเอาวันที่14กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการในฐานะท่านผู้นำแทนที่จะดีการทำครั้งนี้ทำให้คะแนนนิยมในตัวจอมพลป.พิบูลสงครามตกลงทันทีทั้งที่ตัวท่านเองเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีละมุนละม่อมน่ารักอยู่เป็นนิดเดือนกรกฎาคมสิงหาคมฝนตกหนักยังไม่เคยเป็นเคยพบในภาคเหนือน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ลำพูนระดับสูงเกินกว่า1เมตรธรรมดาน้ำเชียงใหม่นั่นน่ะก็มีน้ำท่วมอยู่แล้วแต่ระดับน้ำโดยเฉลี่ยไม่เกิน40เซนติเมตรข่าวต่อมาก็ช้าตามสภาพการสื่อสารยุคนั้นน้ำในปิงวังยมน่านและป่าสักล้นตลิ่งผิดปกติฝนตกหนักทุกภาคของประเทศรายงานข่าวน้ำท่วมเรื่อยมาตั้งแต่ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาในที่สุดก็ถึงเมืองปทุมเมืองนนท์ระดับน้ำสูงมากบางแห่งสูงเกินกว่า2เมตรเลือกสวนไร่นามีทีท่าว่าจะล้มมากกว่ารอดราษฎรเหลือการสัญจรทางเรืออย่างเดียวทุกบ้านทุกคนพยายามกู้บ้านกู้สวนกู้สมบัติอื่นสร้างคำนบทำผนังกั้นน้ำคำว่าผนังนี่นะครับผมขอเสริมนิดหนึ่งผมได้ยินท่านผู้ประกาศในโทรทัศน์ท่านอ่านว่าผนังผมไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าคำนี้เป็นคำใหม่คนรุ่นไดโนเสาร์เต่าล้านปีหรือผู้ที่อยู่ที่ชลประทานเท่านั้นถึงจะรู้ว่าผนังคืออะไรนะครับท่านก็เปลี่ยนตัวพอพานมาเป็นตัวผอผึ้งจะกลายเป็นผนังมันก็คล้ายๆกันแล้วนะครับอย่าไปโทษอะไรท่านเลยท่านก็บอกว่าชาวบ้านนั้นทำพำนบทำผนังเอ้ยผนังกั้นน้ำมีตะจอบมีเสียมตะกร้าปุ่งกี่ไม้และโคลนกระสอบทรายยังไม่มีหรอกครับในสมัยนั้นยังไม่มีกระสอบทรายไอ้การจะสูบน้ำออกน้ำมันจะเติมเครื่องยนต์สูบน้ำก็ไม่มีขาดแคลนมีแต่รหัสแรงมนุษย์ย่ำรหัสไปไม่ได้ไม่กี่น้ำคืนเดียวน้ำก็ท่วมมิดยอดข้าวนับเป็นแสนไร่ตั้งแต่ทุ่งมหาราชตลอดจนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกระบบการข่าวสารก็อย่างว่านี่ครับความทุกข์ยากเดือดร้อนมารู้กันภายหลังทั้งนั้นไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ครับทั้งเห็นภาพและได้ยินเสียงนี่คุณสารสารเท้าความถึงในตอนนั้นให้เราได้ฟังแล้วก็ท่านยังบันทึกว่าวันไหนน้ำไหลเข้ากรุงเทพด้วยนะครับขอเชิญติดตามไปในตอนต่อไปนะครับแม่พูดอย่างกะยี่เกท่านผู้ฟังครับ
ผมได้คุยเฟื่องเรื่องน้ำท่วมตามที่คุณสรสันต์แพ่งสภาท่านได้ส่งจดหมายมาเล่าถึงเรื่องราวอย่างละเอียดให้ผมได้ฟังซึ่งผมถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระจายเรื่องนี้ให้ผู้ที่ยังไม่รู้ยังเกิดไม่ทันได้รับรู้ว่าในสมัยก่อนนั้นลำบากยากเข็ญกันยังไงแหมเป็นเรื่องยาวทีเดียวเหรอครับจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งมังค่าว่าเป็นซีรีส์ก็ได้นะครับตอนนี้ขอขั้นจังหวะสักหน่อยหนึ่งขั้นจังหวะเรื่องการถึงแก่อสัญญกรรมของพระท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเมื่อวานนี้ผมได้ไปร่วมงานที่วัดเทพสิรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำอาบศพหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและพระราชทานโกฏมนตบสำหรับศพของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเมื่อวานนี้ศาลากลางน้ำยังไม่ว่างเพราะว่ายังมีการสวดพระอภิธรรมศพของท่านผู้หญิงลำเจียกหงระดาลมอยู่อีก2วันศาลากลางน้ำถึงจะว่างและจะย้ายไปบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่ศาลากลางน้ำสำหรับทางรายของพระท่านบำหลวงปิ่นมาลากุลคือจากศาลา14ไปอยู่กลางน้ำใน2วันข้างหน้าเมื่อวานนี้มีผู้ที่มารดน้ำศพมากเหลือเกินศาลา14นี่อยู่ทางด้านหลังเมนด้านใต้นะครับมากมายเหลือเกินครับส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการนี่เป็นเวลานานทำความเจริญให้แก่การศึกษาอย่างเหลือที่จะขนานับเพราะว่าตลอดชีวิตของท่านคือครูนอกจากนั้นก็มีผู้ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนพรานหลวงโรงเรียนมหาดเล็กหลวงราชวิทยาลัยและวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระหัวรัชกาลที่6ผมก็ได้พบท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นนักเรียนมหาเล็กหลวงรุ่นเดียวกับคุณบัวสจิเสวีผมก็แปลกใจว่าหนังสือมานวสารที่ผมได้รับในเวลาที่คุณบัวสจิเสวีได้ทำออกเป็นรายสะดวกนั้นน่ะผมไม่ได้รับก็ได้ทราบเมื่อวานนี้ว่าคุณบัวสจิเสวีป่วยไข้ได้เจ็บเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเวลานี้รักษาตัวอยู่ที่สงขลาถึงได้ถึงบางอ้อเมื่อวานนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ผู้คนทั้งหลายไม่เคยลืมคุณงามความดีของท่านผู้จากไปมากันจนแน่นวัดครับนอกจากญาติสนิทก็ยังมีผู้ซึ่งเคยอยู่ใต้บังคับบัญชาถึงแม้ว่าบางคนไม่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในกระทรวงในปัจจุบันนี้ก็ยังมาเนื่องจากกิตติศัพท์ทางด้านการศึกษาของท่านผู้วายชนนั้นยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินเมื่อวานนี้รถลาติดกันอย่างมโหฬารเพราะว่าเป็นวันศุกร์แล้วก็น้ำมีระดับสูงด้วยตามถนนหนทางนี้บางแห่งติดจนกระทั่งแทบจ
จะขยับไม่ได้แม้กระทั่งในตอนกลางวันถนนพหลโยธินนี่ติดจนเป็นตังเมคือแน่นจนกระทั่งแกะไม่ออกเคี้ยวไม่ออกเคี้ยวแล้วไม่ละลายเคี้ยวไม่ได้รถก็เลี้ยวเข้ามาในซอยอารีสัมพันธ์เข้าทางซอยราชครูเป็นทิวแถวเลยในตอนกลางวันนั้นติดกันเหมือนกับขบวนแห่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยนะครับผ่านถนนพหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ไปเข้าสู่ถนนพญาไททางด้านศรีอยุธยานั้นกินเวลา1ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเจอเข้ามาแล้วครับวันนี้เป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปไหนมาไหนแต่ก็อย่าไปไว้วางใจนะครับว่ารถราจะไม่ติดใครมีธุระปะปังอะไรในวันนี้ก็ต้องเผื่อเวลาเอาไว้มากๆก็ขอเรียนเตือนมาด้วยความรักและความเป็นห่วงครับเอาล่ะครับเรากลับมาสู่เรื่องน้ำท่วมกันดีกว่าเพราะว่าท่านที่เกิดไม่ทันหรือเกิดทันแล้วยังจำความไม่ได้รัวๆรางๆก็จะได้ฟังจากปากคำของผู้ที่เป็นหนุ่มแล้วอยู่มหาวิทยาลัยแล้วแถมดูเหมือนจะจบจากมหาวิทยาลัยซะแล้วด้วยคุณสรสารแพ่งสภาท่านบอกว่าในสมัยนั้นเรารู้เรื่องน้ำท่วมน้ำเหนือบ่ามาช้ามากเลยทีเดียวไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมหาศาลอะไรแค่ไหนสมัยนั้นยังไม่มีเขื่อนอะไรที่จะขวางชะลอการไหลของน้ำจำนวนมหาศาลที่เดินทางสู่กรุงเทพตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองทั่วพระนครธนบุรีขึ้นปริ่มตันหลิงพื้นที่ต่ำเริ่มท่วมราว5เซนติเมตร10เซนติเมตรบางวันเวลาน้ำลงก็ลดแห้งลงสมัยนั้นน้ำทะเลก็ยังไม่หนุนจัดในเดือนสิงหาคมก็ยังไม่มีน้ำทะเลระดับสูงราววันที่20กันยายนน้ำเหนือไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งรังสิตท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามขับรถยนต์ไปดูด้วยตัวเองเพื่อไปตรวจภาวะน้ำท่วมในตอนนั้นถนนพหลโยธินก็ยังอีโลกโลกเคลกอยู่เป็นถนนที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้ตัดขึ้นไปทางเหนือของกรุงเทพท่านไปได้เพียงสะพานข้ามคลองรังสิตเท่านั้นล่ะครับข้ามไปได้อีกหน่อยก็มีน้ำล้นไหลข้ามถนนอย่างรุนแรงเป็นระยะทางยาวมากงานนี้ท่านนำมาเขียนเป็นบทความออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงในชื่อสามัคคีชัยกรมชลประทานเตือนรัษฎรว่าน้ำท่วมกรุงเทพแน่เตรียมรับมือได้ส่วนฝั่งทนท่วมถึงโคนต้นไม้แล้วในกรุงเทพน้ำก็เริ่มท่วมแบบไม่ลดแต่ยังคงที่อยู่ในปลายเดือนกันยายนระดับ 10-15 เซนติเมตรย่านราชวงศ์ทรงวาดภาพสายย่าน22กรกฎาถนนตกสนามเป้าสะพานควายน้ำท่วมทั้งนั้นไม่แน่ใจว่าน้ำจะท่วมสูงแค่ไหนครับแต่ในตอนนั้นรถยนต์ก็คือรถรางยังใช้ได้เป็นปกติน้ำยังไหลไฟสว่างทางยังดีสามล้อมีขี่อะไรก็มีขายคนกรุงเทพก็นึกว่าคงจะไม่ท่วมมากมายนักล่ะเชื่อกันอย่างนี้นะครับในสมัยนั้นโชคดีอยู่อย่างคือคูคลองสะอาดครับริมถนนหนทางทั่วไปในกรุงเทพมีคูเล็กคูใหญ่เปรียบเหมือนทางระบายน้ำเปิด
ไม่มีฝาปิดกั้นเมื่อเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ไหลลงไปสู่คลองซึ่งมีคลองติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นคลองเล็กคลองน้อยตลอดทั่วกรุงเทพรอบกรุง น้ำในคลองนั้นก็ยังใช้อุปโภคบริโภคได้เพียงแต่มีสีแดงเพราะว่าน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นพัดพาเอาโคลนตมมากับน้ำด้วยน้ำที่เคยใสก็กลายเป็นขุ่นมีสีแดงสีโคลนนั่นแหละนะครับบอกให้รู้ว่าเป็นน้ำแปลกปลอมมาจากทางเหนือวันที่27กันยายน2485ตอนสายน้ำเอ่อขึ้นมาท่วมลานจอดรถที่บ้านคุณสรสันแถวบางกระบือสูง5เซนติเมตรเป็นน้ำที่ล้นมาจากริมฝั่งเจ้าพระยาที่สนามท่วมสูง15เซนติเมตรคุณสรสันบอกว่าระดับผิวสนามบ้านของท่านนั้นเท่ากับของกรมชลประทานเลยขอหลักวัดระดับน้ำแบบมาตรฐานเข้ามาปักเป็นที่แน่นอนในวันที่28ระดับน้ำสูงขึ้นอีก15เซนติเมตรสนามหญ้าและถนนในบ้านจมน้ำสูง30เซนติเมตรหรือ1ฟุตถนน3เสนและรถรางถึงสูงหน่อยท่วมแค่10ถึง15เซนติเมตรตึกแถวร้านค้าบ้านเรือนที่พื้นที่ต่ำเริ่มโกลาหลจัดแจงทำยกพื้นย้ายของให้พ้นน้ำหรือทำผนังกั้นน้ำยุคนั้นสื่อสารมวลชนมีแต่วิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการกับหนังสือพิมพ์ผู้คนไม่สนใจข่าวดินฟ้าอากาศเท่าไหร่หรือไม่สนเลยก็ว่าได้เพราะว่าในยุคนั้นยังมีท่านขุนเป็นผู้ตรวจอากาศอยู่คือขุนเป่าลูกโป่งผู้โป่งลอยขุนปล่อยลูกโป่งเล่นขุนเห็นลูกโป่งแตกอยู่นะครับคนก็เลยไม่สนใจว่าฝนตกเมื่อใดจะบอกการเตรียมสู้อุทกภัยจึงละหลวมระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงวันละ 15-20 เซนติเมตรถึงขั้นรถรางรถเมย์ต้องหยุดบริการหมดทุกสายในวันที่1ตุลาคมโรงร่ำโรงเรียนสถานศึกษาปิดหมดทุกแห่ง ตอนนั้นแหละครับที่ผมขี่จักรยานมาที่ลานพระบรมรูปทรงม้าพอถึงสะพานสาวนีก็ต้องเอาจักรยานขี่ตัวเองแบกจักรยานลุยน้ำมาจนกระทั่งถึงวังสะปทุมมาเจอเอาปลาที่หนีออกมาจากสระในวังให้ชาวบ้านเขาฟันปลาเอาไปกินเหมือนกับปลาในคลองประปาสองวันมานี่แหละครับที่ได้ปลาตัวโตๆบางทียาวตั้งเมตรกว่าก็มีครับเพราะว่าในคลองประปานี้เขาห้ามจับปลาก็เลยอยู่กันอย่างสบายแต่เมื่อออกซิเจนมันหมดไปปลามันก็โผล่ขึ้นมาหาออกซิเจนเหนือน้ำแล้วก็เพลียว่ายไม่ไหวก็เป็นทีของชาวบ้านที่จะทำปลาแห้งปลาร้าปลาสดเอาไปต้มแกงกินอย่างสบายใจเฉิบเลยครับนั่นแหละคือโบนัสของน้ำท่วมคราวนี้นะครับ มาว่ากันถึงเรื่องก่อนเรื่องปี2485วันที่7ตุลาคมลานพระบรมรูปทรงม้าน้ำลึก1เมตร50ระดับน้ำทรงอยู่อย่างนี้เมตร50อยู่อย่างนี้จนถึงวันที่22ตุลาคมพื้นบ้านชั้นล่างในกรุงเทพไม่ว่าบ้านใครใหญ่โตหรือเล็กจมน้ำหมดแล้วจึงเริ่มลดขึ้นถ้าจะขึ้นก็ตอนวันที่1ที่2ที่3ที่4
แล้วก็4321ลดขึ้นกันอยู่อย่างนี้ท่วมอยู่ตลอดจนกระทั่งน้ำลดแห้งสนิทกลางเดือนพฤศจิกายน รวมเวลาที่น้ำท่วมนั้นก็ประมาณราวๆเกือบ2เดือนเกือบ2เดือนนะครับในตอนนั้นยังไม่มีการวัดปริมาณน้ำเข้าหรือน้ำออกจากกรุงเทพเป็นวันละกี่หมื่นกี่แสนลูกบาศก์เมตรรู้กันแต่ว่าระดับน้ำสูงเท่าไหร่ที่สนามทำเนียบรัฐบาลสนามกรมชลประทานลานพระบรมรูปทรงม้าหรือน้ำจะท่วมถึงหน้าต่างใครเข้าไปแล้วก็รู้กันอยู่ในหมู่พวกอยู่ใกล้ๆกันในตอนนั้นผมจำได้ครับว่าตอนน้ำแห้งเนี่ยนะฮะก็มีนักเรียนไทยที่ไปเรียนหนังสือที่ฟิลิปปินส์ติดสงครามอยู่ที่ฟิลิปปินส์ทางญี่ปุ่นได้ส่งนักเรียนไทยที่ติดอยู่ที่เกาะฟิลิปปินส์นั้นกลับเมืองไทยโดยเรือของญี่ปุ่นตอนนั้นญี่ปุ่นรบกับสัมพันธมิตรนักเรียนไทยรุ่นนั้นถึงได้ผจญกับเหตุการณ์หน้าใจหายใจคว่ำคือขณะที่กำลังเดินทางจากมะนิลามาเมืองไทยก็โดนโจมตีด้วยเรือดำน้ำของสัมพันธมิตรเรือดำน้ำยิงตอร์ปิโดเข้าใส่แต่เดชบุญคงจะอัญเชิญพระเครื่องติดตัวกันมาด้วยหลายต่อหลายองค์นะครับตอร์ปิโดนั้นลอดใต้ท้องเรือไปอย่างปาฏิหาริย์ทำให้รอดพ้นจากการล้มตายไปได้จนกระทั่งถึงกรุงเทพในตอนนั้นนะผมเข้าใจว่าตอนนั้นคุณไพโรจน์กาญจนเสถียรซึ่งคงจะอยู่ในเรือลำนั้นด้วยพ่อเลี้ยงเกษมโรจนศักดิ์ซึ่งอยู่ในเรือลำนั้นด้วยก็คงจะรู้ดีถึงได้ตั้งชื่อเรือลำนั้นที่มาเนี่ยนะครับตั้งชื่อรุ่นว่านักเรียนเก่าฟิลิปปินส์รุ่นเรือเกือบแตกเรื่องนี้น่าสนุกสนานนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราจะฟื้นความเก่ามาเล่าสู่กันฟังนี่ก็ยังมีนักเรียนฟิลิปปินส์รุ่นเรือเกือบแตกถึงแม้อายุจะถึงเลข7แล้วก็ยังจะเล่าสู่กันฟังได้ที่นุ่มกว่าเพื่อนก็คุณดุษฎีสวัสดิ์ชูโตนี่จ้ะคุณจ๋อยนี่แหละครับก็หนุ่มกว่าเพื่อนโอ้มีหลายต่อหลายคนเพื่อนฝูงที่อยู่เทพศิรินทร์ซึ่งอยู่รุ่นก่อนผมพอจบ6ก็ไปเรียนฟิลิปปินส์กันมากมายหลายคนนะครับก็เป็นผู้ร่วมรุ่นเรือเกือบแตกนั่นแหละทางด้านของน้ำท่วมนี้คุณสรสันท่านเล่าไว้อย่างน่าสนุกสนานแต่เวลาพบกับเหตุการณ์จริงๆไปไหนมาไหนใช้เรือแต่อย่างเดียวนะก็คงจะไม่สนุกเท่าไหร่เดชบุญในสมัยนั้นคลองของเรามีเท่ากับถนนหรือมีมากกว่าถนนเพราะว่าจะทำถนนทีไรนะครับก็จะต้องขุดคลองริมถนนเอาดินมาถมทำเป็นถนนเพราะฉะนั้นยังไม่ทราบจำนวนว่าถนนกับคลองอันไหนจะมากกว่ากันแต่ก็เรารู้อยู่ว่าน้ำท่วมช่วงนั้นตอนแรกๆน้ำไม่โสโครกมาราวๆในตอนหลังปลายเดือนตุลาคมไปจนกระทั่งถึงกลางเดือนเกือบจะถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับน้ำถึงจะสกปรกแต่อย่างไรก็ตามไอ้โรคเท้าเปื่อยนั้นมีมาตั้งแต่ตอนย่ำน้ำตั้งแต่ราวๆปลายเดือนกันยายนแล้วครับคุณสรสารบอกมายาวครับ
วันนี้เผอิญเวลาของเราหมดลงก็เลยยังไม่ได้เอามาย่อยมาขยายให้ท่านได้ฟังต่อเราไปฟังกันในวันจันทร์ดีกว่าเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ำจะมีระดับสูงขึ้นทุกทีทุกทีในบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับ